แจ้งเริ่มแจ้งแล้วเนี่ยเป็นหนาแล้วกำลังเลิกงานครับพี่น้องแล้วสิเขาในห้องนอนก่อนครับโอ้พาราเมียเปิดประตูไว้ทาเลยเว้ยครับผมก็สิหกหกครับผมสักวันยังเต็มอยู่นี่กองขยะเลยครับผมเลยเครื่องตัดหญ้าครับเครื่องตัดหญ้านี่เวทพี่น้องบริตัดหญ้ามาโดนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฝนก็ได้ออกงานเนาะตัวนี้เนาะเครื่องตัดหญ้าอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ว่าลูกค้าส่งมาซ่อมแน่ครับเต็มเลยครับลูกค้าส่งมาซ่อมพี่น้องหลายยี่ห้อครับจะกี่ห้ออย่างแน่บ่นี่สุดกับกับมีแต่ยี่ห้อที่ว่าผมเอามาขายได้ส่วนตัวนี้คนผู้จัดการเขามาฝากเฮ็ดนะครับคนบ้านเดียวกันที่จริงผมบ่อยากรับซ่อมยี่ห้ออื่นหรอกผมสิซ่อมแต่ยี่ห้อของยี่ของฟังนี่ก็สิเป็นเดี๋ยวให้สิพาพี่น้องเยี่ยมชมบรรยากาศห้องนอนผมในห้องเยี่ยมของครับอันนี้เป็นทางร่มอันนี้ทางร่มทางบริษัทอาโตไฮโปมาครับทางร่มตัวนี้นะครับจะขอบคุณหลายครับผมนะก็เอาไว้ล้างครับบูนะครับล้างเครื่องเป่าเครื่องกรองอากาศดีมากๆเลยโอ้ฟันละเมียกำลังนั่งเห็นบัญชีเดี๋ยวสีเบื้องไงมื้อนี้ผมสีเกี้ยงให้ทราบนะครับเรื่องอู้เดียวนะผมเอาดีว่างก่อนครับขากล่องผมวันนี้ไปทายถ้ำพอดีบทมีเวลาเสร็จครับพอดีลูกค้าหลายพี่น้องลูกค้ามาหาผมมื้อนี้เมื่อที่ล่ะขนาดที่ตายังบ่เห็นเทื่อครับจนว่าสิฝุ่นเต็มเลยเพิ่นบ่ครับบ่เห็นเทื่อสิฝุ่นเต็มเลยครับก็ของมาฮอดก็สิมีอันนี้ที่เป็นเดี๋ยวเปิดมาก่อนอ๋ออันนี้เป็นอุ้ยหล่นอันนี้เป็นชุดสตาร์นะครับผมชุดตาดนะพี่น้องของไอ้นิวเวศ 48,000 นะครับนี่ครับผมสั่งมาหลายเติบครับผมมารองรับสำหรับลูกค้าที่ว่าซื้อเครื่องมือไปกันมีปัญหาส่งมาซ่อมหรือว่าผู้ใดซ่อมเพชรก็สั่งซื้ออะไรผมไปสิครับผมก็สิขายให้นะครับผมนะขายไปให้ซ่อมเองเนาะกันซ่อมมือปิงก็ส่งมาผมก็เฮ็ดให้ครับผมต่อมาก็สิมีตัวนี้เป็นชุดเสื้อสูบครับชุดเสื้อสูบของนิวเวศ 48,000ชุดเสื้อสูบแว่นสูบนะครับผมนี่ครับอันนี้ยังอยู่กองนึงครับผมขายไปหมดหลายเตือบนะครับอันนี้เป็นของนิเวศ 48,000 ได้พี่น้องด้วยนี่ครับของเขาโดยตรงเลยครับผมชุดเสื้อสูบแว่นสูบนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ว่ามีปัญหาเสื้อสูบลูกสูบพังก็จะสร้างผมมากครับจะจัดทรงให้ที่ว่ากันสอบเป็นกับทรงมากผมสอบใหม่นะครับสำหรับลูกค้าที่ว่าซื้อเครื่องมือไปนะกล้องนี้ก็สิเป็นอันนี้เป็นนิเวศ 6688i นะพี่น้องกล้องนี้ครับนี่ครับนิเวศ 6688i นี่ครับเป็นชุดเสื้อสูบแหวนสูบคือกันครับตัวนี้นะครับเป็นชุดเสื้อสูบแหวนสูบของนิเวศ 6688i ตัวนี้สิแพงคือพี่น้องครับ แพงกว่าไอ้ชุดเสื้อสูบสูบของอันที่88อยู่ตัวนี้มันร่วมเนี่ยมันตกไป600บาทเพิ่นนี่ครับชุดนึงนี่ตัวนี้ตัวก็400กว่าบาทครับส่วนตัวนี้ ตัวนี้เด้อพี่น้องนี่สินค้าใหม่ครับผมเสียไว้ครับเบิ่งครับตัวนี้คือชุดสเตอร์แวนนะครับชุดสเตอร์แวนสำหรับใส่พวกเครื่อง38นะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นของไอ้สำหรับนิเวศ 48นะครับแต่ว่าใส่เครื่อง38ทั่วไปก็ได้กันครับตัวนี้นะสเตอร์แวนเด้อพี่น้องท่านใดที่ว่าสื่อนิเวศเวอร์ชันเก่าๆเป็นเวอร์ชันหนึ่งล่าสุดเวอร์ล่าสุดเป็นชุดแรกนะครับพี่ว่าเป็นสเตอร์เฟื่องอยากเปลี่ยนเป็นสเตอร์แวนกับสร้างมูมาพี่น้องแล้วคนที่จัดทรงชุดสเตอร์แวนไปให้เด้อไปเปลี่ยนเองนะครับลงคลิปให้เบิ่งหลายๆวิธีเปลี่ยนบ่ยากต่อมาครับสินค้าที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว นี่เด้ครับผมก็มาลายตื่นอยู่ตัวนี้คือชุดสามขาชุดถอดชุดคานนะครับผมนี่นะครับถอดชุดคาดสเตอร์นะครับถอดได้หลายรุ่นนะครับพวกเครื่องรุ่น 3,800 5,200 5,800 1,700 ยังวันนี้ครับถอดได้หมดครับชุดคาดตัวนี้นะคือว่าซื้อตัวเดียวนี่จบเลยครับผมถอดได้หลายรุ่นมากๆเลยนะครับผมนะตัวนี้ราคาร่วมทรงกับพวกแพงนะพี่น้อง300บาทเองครับผมร่วมทรงนะต่อมาอันพวกนี้มันก็จะเป็นฟ้าครอบนะพี่น้องฟ้าครอบผมนี่เวที 18ครับ
หลังคาด้านบนมันนี่ครับเห็นบ่นี่แต่ว่าส่วนมากไอ้พวกนี้มันบ่ค่อยพังมันง่ายดอกเพราะกว่าสิว่าซั่นบ่ค่อยมีคนสร้างมามั้ยจ้าก็มีอย่างนี้แหละหลายอย่างอยู่อะไรใกล้สิหมดล่ะพี่น้องยังเมื่อกี้ยังบ่หลายดอกอะไรของนิเวศครับนี่ถอยเสียครับถอยเสียของนิเวศ18ครับก็สิมีหมดไปแล้วฮะมีหยังอีกเดี๋ยวเบิ่งก่อนของพวกรุ่นหามา2ก็มีเด้อพี่น้องชุดเสื้อสูบแว่นสูบนี่ครับตัวนี้เป็นของไอ้ Black Blue ครับสามารถใส่เครื่องรุ่นหามา2ได้หมดทุกยี่ห้อนะครับผมนะตัวนี้นะครับรุ่นหามา2แล้วก็จะเป็นคุณต้องเบิ่งเนาะอธิบายไปเดี๋ยวคลิปสิยาวเกินเนาะแล้วก็อย่างนี้ล่ะพี่น้องโอ้หลายหูเทียนก็มีครับหูเทียนนี่ได้บ่หูเทียนครับสำหรับไปเลยเครื่องนะครับผมน็อตก็มีครับผมน็อตหกเหลี่ยมเอาส่วนมากน็อตพวกน็อตนี่ผมบ่ได้ขายบ่ค่อยได้ขายดอกส่วนมากไอ้ผมสิเอาไว้เปลี่ยนเวลาเครื่องทางบริษัทส่งมาบางทีน็อตมันบ่ครบเนี่ยส่วนมากผมสิถอดเอาน็อตที่ว่าผมสั่งมาขายเนี่ยไปใส่นะครับผมประมาณนั้นต่อมาก็จะเป็นนี่เด้อพี่น้องยอดฮิตครับผมท่อลมของนิเวศ18พัดนะครับผมก็มาขายครับผมท่อลมก็มีแล้วก็นี่ครับน้ำมัน2ที่น้ำมัน2ทีนิเวศนะครับผมผู้ใดต้องการอ่ะสั่งมาเลยเดี๋ยวผมส่งไปให้เด้อส่วนโซ่นี่สิเป็นพวกไอ้โซ่เลื่อยครับโซ่ตัด38กลางนะครับ25ฟันนะครับผมเป็นโซ่ตัดและโซ่สร้อยครับเดี๋ยวผมเขียนไว้โซ่ตัดอันนี้โซ่สร้อยฟันนี้เป็นโซ่สร้อยนะครับโซ่ตัดกับสิมดตัวนี้ยังสี่กองหนึ่งครับขายดีขนาดเลยโซ่ตัดตัวนี้เป็นตะไบครับนี่เป็นตะไบ 4.8 มิลนะครับส่วนตัวนี้เป็นตะไบ 5.5 มิลโอ้ยว่างของปนเงินฝากใช่ปะอุ้ยใหญ่เนาะอันนี้ก็สิเป็นบาร์ด้วยครับผมอ่ะโอเคพี่น้องครับผมให้เบิ่งประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆเนาะแจ้งทราบครับเดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวก็บทที่ดีต่อจากนี้ผมก็สิทำการตัดต่อคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมสิตัดต่อคลิปย่ำแรกเพื่อที่จะลงวันออกไปครับส่วนมากผมสิมักลงคลิปตอนเช้าครับแต่ว่าก็บ่เสมอไปดอกครับแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่โอกาสนะครับผมอันนี้ก็บ่แม่นซอยเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นรูปประคับครับผมรูปประคับเสร็จบางอย่างใหญ่เลยจับบังเวทเนาะจะว่าโอเคครับพี่น้องแล้วก็คลิปวิดีโอนี้เอาซ้ำนี่นะครับผมก็จะแจ้งให้ทราบช่วงระยะหลังๆนี่ผมก็บ่ค่อยมีโอกาสจะได้ไปตัดใหม่ทําคลิปให้พี่น้องเมืองพ่อปานใดนะครับเนาะเพราะว่าธุรกิจผมมันเริ่มสิแตกขยายแตกขยายมานะว่ามันเริ่มร้ายขึ้นครับงานก็เลยเริ่มเยอะมากครับจนบ่มีเวลาแม้แต่ข้างที่เวลาให้ครอบครัวยังไม่ค่อยมีอะไรพี่น้องครับก็เห็นประมาณนี้ครับผมโอเคไปเจอไปคลิปหน้าครับครับผมสวัสดีครับ